มันบั๊กอะโอ้กดซ่องติ่งอะไรของมันนู่นเนี่ยฮะอยากรู้จริงๆเอ้ยยังไม่ต้องอันนี้ยังอยู่ไหมแล้วมึงบั๊กอีกแล้วอ่ะเพื่อนเดินโชว์เลยมาดิเออมาแล้วโอเคโอเคไปแล้วโอเคนั่นแหละคือวิธีแก้บั๊กนะผมหาตู้ตัวนี้สวัสดีคนด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในไอ้ The Hunger Game และวันนี้เราจะมาบอกวิธีเล่นยังไงให้ผ่านในระดับฝันร้ายนั่นเองนะครับผมคือผมเล่นระดับยากนะผมเนี่ยก็คือเสี้ยวเดียวเนี่ยก็คือถ้าเล่นระดับฝันร้ายก็คือเต็ม3ดาวไปเลยนะผมคือผมเล่นระดับยากเมื่อกี้นะแล้วผมก็ได้รู้ว่าคือเหมือนเบิกเนตรอะไรเหมือนเบิกเนตรอ่ะเหมือนเห็นได้ทุกอย่างนะผมผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นวิธีผ่านของเรานะผมแล้วจะดูว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมนะซึ่งระดับฝันร้ายแล้วก็ Eye The Horror Game มันค่อนข้างที่จะไม่ใช่ดิการอัดคลิป The Eye ของผมมันค่อนข้างที่จะเต็มเร็วนะผมโอเคผีไปแล้วแล้วค่อยออกมานะผมแล้วก็เดินทะลุมาห้องนี้ก่อนนะเดินออกมาก่อนครับผมเราฟังเสียงมาก่อนนะถ้ามันมีก็อย่าประมาทนะผมกฎข้อสำคัญของเกมนี้ก็คืออย่าประมาทรู้สึกว่าเสียงมันจะไปไกลแล้วนะผมเราก็ค่อยๆเดินออกไปนะผมเดินออกไปโชว์สปิริตกล้ามตูดของเราก่อนนะผมแล้วก็เราค่อยเดินออกมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ก่อนนะผมแล้วก็เดินเข้าไปนะครับผมถ้ามันไม่อยู่ก็เดินออกมาครับผมเอามันก็อยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเราควรกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะผมมันบั๊กอะโอ้ไอ้มีไอไม่กดซ่องติ่งอะไรของมันนู่นเนี่ยฮะอยากรู้จริงๆเอ้ยยังไม่ต้องอันนี้ยังอยู่ไหมแล้วมึงบั๊กอีกแล้วอ่ะเพื่อนเดินโชว์เลยมาดิมาดิเออมาแล้วโอเคโอเคไปแล้วโอเคนั่นแหละคือวิธีแก้บั๊กนะผมโดยที่ไม่ต้องใช้ไอไม่ต้องใช้วิ่งเหวอะไรทั้งนั้นผมโอเคเมื่อมันไปพ้นระยะรัศมีของเราแล้วก็เดินออกไปนะผมแล้วพอเก็บของห้องนี้เสร็จครับผมแล้วก็จะเดินขึ้นไปมันอยู่ไหนวะแอบไปดูแป๊บนึงโอ้มันจะส่งว้าวว้าวว้าวมันลงไปชั้นใต้ดินครับโอเคทางสะดวกแล้วนะผมแล้วก็ตอนนี้จังหวะนี้อย่าเพิ่งวิ่งนะอย่าเพิ่งวิ่งเดินก่อนเดินก่อนนะว้าวลันอวีวิ่งแล้วครับฮัลโหลสวัสดีค่ะโอเคเมื่อพ้นระยะอันตรายแล้วก็เดินกลับเข้าไปที่ห้องนี้นะครับเราก็เดินออกไปเลยนะบางคนหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเลขห้องนี้มันคืออะไรมันคือกุญแจตู้เซฟนี่เองอายอยู่นี่ได้มั้ยระหว่างที่รอครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะผมจังหวะนี้นะผมอย่าเพิ่งเดินออกไปไม่ใช่ดิเราอย่าเพิ่งเราไม่ต้องเดินมาทางนี้นะผมเราควรจะเดินมาทางนี้นะเนี่ยเดินมาทางนี้นะก็ดูว่าผีมันจะไปโอเคทางสะดวกผมเราก็ควรจะมาทางนี้นะท่านบอกวิ่งแล้วค่อยวิ่งนะผมโอ้วิ่งเลยครับผมจังหวะนี้ผมไม่ต้องสนมันโอ้โหรันเอาเวครับผมโอ้โหเกือบตายมันละคนระยะอันตรายแล้วก็เดินกลับเข้ามาตรงนี้นะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออผมเล่นอะไรจริงมันไม่ใช่นะผมประเด็นหลักก็คืออยู่ตรงนี้นะผมดูป่ะผลละโอเคเราก็สามารถที่จะเดินมาดูของได้นะผมนี่กดตู้เออแต่วันนี้อันตรายมากครับผมเราควรจะแอบก่อนให้คูลดาวน์มันเต็มก่อนนะผมโอเคจังหวะนี้มันอยู่ชั้นไหนชั้นนี้เลยลงไปแล้วก็สบายใจนะผมโอเคเราก็เดินมาทางนี้ครับผมหาตู้ตัวนี้เฮ้ย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 
แล้วอย่าเผาขนเนี่ยเผาขนเนี่ยเผาขนโอ้โหแล้วน่าจะไปเขาเรียกอะไรน่าจะลงข้างล่างได้นะผมแล้วก็เดินไปเก็บของก่อนนะครับจนกว่ามันจะบอกให้เรารันนะผมโอเคยังไม่บอกแล้วก็เก็บต่อรันเวมันจะไปยากอะไรวะก็แค่อีก5ชิ้นเท่านั้นเองไม่ยากเลยคือเราไม่ต้องออกไปล่อมันนะผมเดี๋ยวถ้าเราล่อมันจะทำให้เราเสียเวลาตอนนี้ก็เดินออกไปก่อนนะผมเพราะว่ามันไม่น่าจะมีแล้วล่ะเก็บไปก่อนไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องวิ่งมันถึงมันใกล้ห้องแล้วไม่ต้องวิ่งใกล้จะครบแล้วนะเฮ้ยโอเคเนี่ยเราควรจะกลับเอาวิ่งเลยวันนี้วิ่งเลยมันลัดมาหาเรานะผมเมื่อกี้โอเคระยะนี้มันไปแล้วโอ้วิ่งเลยวิ่งเลยคือเมื่อกี้ผมประมาทนะครับผมคือผมจะวิ่งก็ได้เมื่อกี้วิ่งเลยนะผมวิ่งรอตรงนั้นรอตรงนั้นแล้วก็พอมันอยู่ชั้นใต้ดินเราก็ค่อยวิ่งขึ้นนะคือผมทำให้เห็นภาพไม่ได้เพราะว่าผมตายก่อนเท่านั้นเองนะผมอยากให้ผมเล่นอีกจะให้ผมเล่นอีกนะคือหลักการนะผมนั่นคือหลักการทั้งหมดนะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมเจอกันใหม่คลิปต่อไป